นางทองคูณอ่อนแก้วเป็นอยู่ที่บ้านหนองแสงนะครับหมู่ที่5ตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมครับชี้ภาพถ่ายแรงงานชาวไทยและชาวต่างชาติที่ถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุการณ์ที่อิสราเอลหนึ่งในแรงงานที่ถูกควบคุมตัวก็คือลูกชายครับนายณัฐพรอ่อนแก้วหรือว่าตั้มอายุ26ปีคนที่สวมเสื้อสีขาวเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุรุนแรงก็ไม่สามารถที่จะติดต่อลูกชายได้อีกคุณแม่บอกว่าลูกชายเดินทางไปทำงานภาคการเกษตรในเขตฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนตุลาคม2564นะครับกำลังจะครบ2ปีได้เงินเดือนละ 50,000 บาททุกวันหลังจากเลิกงานเนี่ยลูกชายจะติดต่อพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กันตลอดครับแต่ว่าเงียบหายไปแล้วก็มีภาพของลูกชายปรากฏตามสื่อต่างๆก็พยายามจะติดต่อทุกช่องทางครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับก็เลยมั่นใจว่าลูกชายอาจจะไม่ปลอดภัยก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยเหลือแรงงานทั้งหมดด้วยครับต่อกับลูกชายครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่นะครับ3ทุ่มวันศุกร์เมื่อ3ทุ่มวันศุกร์จ้ะแล้ววันนั้นได้พูดคุยอะไรกันบ้างครับบ่ได้ถามว่าเป็นได้ก็ถามลูกว่านี่แหละก็บ่ได้หึงหรอกแป๊บเดียวช่วยให้ลูกปลอดภัยเลยให้มาแบบครบ3ช่องทางนี่เลยให้แม่ก็ได้ถ้าจับก็ให้ปล่อยซะเลยจะให้ซ้อยไปทีเลยจ้ะบ้านนี้ก็ไปหลายประมาณเท่าไหร่รู้ไหมก็บอกแจ็คเลยนะที่สองที่สามวันระเบิดฉันมันเป็นซิปของคนผู้บ่อยอยู่เฉพาะบ้านโอ้แล้วตอนนี้นี่ทุกคนนี่มีใครติดต่อกันได้บ้างไหมตอนนี้ติดต่อมาได้นะครับพี่สัญญาณไปเลยพอเพื่อนบ้านและญาติทราบข่าวนะครับก็เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวกันจำนวนมากครับรวมไปถึงตำรวจและฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเช่นเดียวกันหลายคนขอให้เหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและสามารถช่วยเหลือแรงงานที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ตามครับ